แบงค์ชาติไม่จุ้นใช้เงินธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ตไม่ขัดข้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ให้เจาะจงการเมืองวันที่24 เมษายน 2567 15 นาฬิกาแบงค์ชาติไม่จุ้นใช้เงินธ.ก.ส.แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้ไม่ขัดข้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขอให้เจาะจงใช้งบคุ้มค่าเปิดความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยส่งถึงคณะรัฐมนตรีวันที่24 เมษายน 2567นายปิติดิษยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่จะใช้สภาพคล่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.กว่า 1.7 แสนล้านบาทมาใช้แจกเกษตรกรในเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแค่กำกับดูแลก.ส.ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจว่าควรทำหรือไม่ควรทำโดยต้องรอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าสามารถใช้มาตรา28แห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังกับโครงการนี้ได้หรือไม่และคณะกรรมการธ.ก.ส.ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขัดข้องที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องรูปแบบรายละเอียดว่าอยากให้ช่วยแบบเจาะจงช่วยคนที่มีความยากลำบากจริงเพื่อให้คุ้มค่าเม็ดเงินถ้าช่วยคนที่ขาดจะมีแรงกระตุ้นสูงอยากให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเจาะจงเพื่อให้ยั่งยืนและคุ้มค่างบประมาณส่วนการใช้เงินก.ส.เรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีข้อสังเกตอะไรผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาได้มีความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่านายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ลงวันที่22เมษายน2567เพื่อเสนอเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีโดยมีเนื้อหาความเห็นบางส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยมีความต้องการให้ใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณลดลงทั้งนี้ควรแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15ล้านคนซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีและใช้งบ 1.5 แสนล้านบาทเนื่องจากคนกลุ่มรายได้น้อยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นและมักซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้าและควรพิจารณาดำเนินโครงการแบบแบ่งเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังรัฐบาลควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ 5 แสนล้านบาทไปใช้ลงทุนในโครงการที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 1.9 แสนล้านบาทต่อสายจะพัฒนาได้กว่า2สายกกต.หึ่งผู้สมัครสว.รู้ไม่มีคุณสมบัติยังฝืนสมัครเจอโทษหนักคนเซ็นรับรองก็โดนการเมืองวันที่24 เมษายน 2567 16 นาฬิกา 7 นาทีนกกต.พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสว.ย้ำรู้อยู่แล้วยังฝืนสมัครเจอโทษทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิ์20ปีเตือนผู้เซ็นชื่อรับรองมีโทษเพิกถอนสิทธิ์ด้วยเมื่อวันที่24 เมษายน 2567สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
เผยแพร่เอกสารข่าวถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.ภายหลังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานกกต.ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสว.เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีในวันสมัครรับเลือก 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า10ปีไม่ใช้บังคับแก่สตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา11 14 และ15 4. ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือเป็นบุคคลที่เกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือกมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกเคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีเคยศึกษาในสถาบันที่ตั้งในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2ปีการศึกษาผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา14แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561หากผู้ใดฝ่าฝืนรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีนอกจากนี้ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบสมัครเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุก1ปีหรือปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีทั้งนี้ผู้ที่สนใจและประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสว.สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.หรือปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสว.รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพที่สมัครได้ที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561และระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567แค้นต้องคุก7ปีบุ๋มเจ็บใจไฟไหม้วอดเผยมูลค่าอึ้งสามีไม่เอาเรื่องตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆบันเทิงวันที่25 เมษายน 2567 8:25 น.แค้นต้องรับผิดชอบคุก7ปีปรับอีกบุ๋มปนัดดาเจ็บใจไฟไหม้สวนปาล์มวอด50ไร่เผยมูลค่าเสียหายอึ้งสามีพ่อพระไม่เอาเรื่องประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยากซื้อต่อตัดปัญหาข่าวแทบสุดหลังได้รับผลกระทบจากความมักง่ายของคนเห็นแก่ตัวที่เผาอ้อยจนไฟลามทำสวนปาล์มวอด50ไร่ทำพิธีกรสาวใจบุญบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีต้องออกมาโพสต์คลิประบายตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24 เมษายน 2567ได้เจอสาวบุ๋มในงานประกาศรางวัล SIAMRATH Award 2024ที่ชั้น60การค้าทรูดิจิตอลพาร์คเลยขออัปเดตเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่เอาเรื่องผู้ก่อเหตุแต่อยากได้ยินคำขอโทษสักคำนาทีที่ทราบว่าสวนปาล์มไฟไหม้เสียหายหนักเขาสุดเลยค่ะวันที่คุณสามีส่งคลิปมาว่าไฟไหม้ลามมาสวนปาล์มของเรา
ซึ่งที่ตรงนั้นมีทั้งหมด127ไร่แล้วไหม้ไป50ไร่ไหม้จากไร่อ้อยข้างๆเขาทางอ้อยของเขาแล้วก็เผาแม้ว่าเราจะทำแนวกันไฟแล้วแต่มันก็ยังลามมาที่สวนของเราความที่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ตัดหญ้าเท่าไหร่เพื่อให้หญ้ามันคลุมต้นปาล์มและจะได้สร้างความชุ่มชื้นแต่ที่ไหนได้หญ้ากับกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีบวกกับลมกระโชกก็เลยมาถึงสวนของเราตอนนี้เลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากแนวกันไฟที่เราต้องทำเพิ่มก็คือขุดคลองเพิ่มเพราะช่วงระหว่าง50ไร่ที่ไหม้ก่อนจะถึงอีก50ไร่ที่เหลือมีคลองอยู่ตรงกลางพอดีอีกครึ่งหนึ่งก็เลยรอดเราได้แต่แค้นไร่อ้อยข้างๆด้วยความเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้คนตามนิสัยของตัวเองเราก็ไปตามหาตัวให้ได้ว่าใครเป็นคนทำต้องรับผิดชอบจริงอยู่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในไร่ของตัวเองก็ตามแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนกับไร่ข้างเคียงหรือว่าทรัพย์สินของคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบคุก7ปีปรับอีกแสนกว่าแต่รู้ไหมว่าคุณสามีของดิฉันพูดว่ายังไงอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ดินเหลือนะเรียกไปเขาก็ชดใช้เราไม่ไหวหรอกกลายเป็นคุณสามีไม่เอาเรื่องพ่อพระอะไรขนาดนี้ถ้าใส่จีวรก็ใช่แล้วล่ะแต่เหตุการณ์นี้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงไปเคลียร์เองเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของคุณสามีที่ซื้อเป็นมรดกให้น้องอเล็กซ์เขาซื้อที่ดินผืนนี้ไว้นานแล้วก่อนที่จะเจอเราอีกฉะนั้นเราก็ต้องยอมเขาแต่ถามว่าเจ็บใจไหมก็เจ็บใจประเมินความเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่หลักล้านแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้าเราจะแทงปาล์มอยู่แล้วแต่เราเองก็ยังพอมีทุนในการสู้แล้วถ้าเป็นเกษตรกรคนอื่นล่ะอันนั้นสุดทั้งน้ำตาเลยนะสิ่งที่เขาปลูกมา 8-9 ปีแล้วมันหายไปในพริบตาแบบนี้ไฟไหม้เป็นอะไรที่ไม่เหลือจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่ชอบการโดนเผาอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมาเราก็ออกมารณรงค์เรื่องเผาป่าเผาโน่นเผานี่พอต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองอีกมันยิ่งกระฟัดกระเฟียดตอนนี้ก็ประกาศตามหาเจ้าของไร่อ้อยข้างๆอยู่นะคะขายเท่าไหร่เราอยากที่จะซื้อต่อเลยเพื่อตัดปัญหาในอนาคตจะได้ไม่ไหม้สวนปาล์มเราอีกหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยซื้อต้นปาล์มใหม่ขุดคลองยาวและปรับหน้าดินใหม่ถามว่าตอนนี้จะเย็นลงบ้างไหมใจเย็นลงแต่ด้วยเหตุผลและความถูกต้องก็ยังต้องมีอยู่ถ้าตามหาตัวได้อย่างน้อยก็อยากได้ยินแค่คำว่าขอโทษสักคำก็ยังดีเพราะยังไงคุณสามีก็ยืนยันว่าไม่เอาเรื่องพ่อพระคือสามีของดิฉันเนี่ยยินดีให้อภัยแต่ดิฉันต้องการคำขอโทษค่ะยิ้ม